รักลุงความรักคือลุงความรักตอนนี้ก็โอเคนะคะคนทิ้งเนี่ยคนก็มันเอากระแสออกมาดีกว่าที่คิดไว้ดีกว่าที่คิดไว้แล้วก็คนก็รอติดตามว่าไอ้ตอนต่อไปจะเป็นยังไงแล้วก็จะโทรสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงครับผมแล้วงานการเรื่องแรกด้วยไงคะบรรยากาศโอ้ก็ตื่นเต้นครับผมตอนเจอน้องไอซ์จริงๆแล้วเรื่องนี้ถ่ายปิดกล้องไปประมาณปีกว่าแล้วครับผมก็ตื่นเต้นครับเจอครั้งแรกครับค่ะแต่ว่ามันก็มีกระแสด้านลบในการตอบรับค่ะว่าเรื่องเล่นเพลงอะไรอย่างเงี้ยทราบมาเหมือนกันค่ะแต่ว่าคืออยากมองอยากให้มองเป็นด้านบวกมากกว่าคือคำติของแบบหลายๆคนก็เอามาเป็นข้อปรับปรุงให้เราคือการทำงานหนูคิดว่ามันเป็นมันเหมือนเราส่องคือความติมันเป็นเหมือนการส่องกระจกอะค่ะเหมือนว่าให้เราส่องกระจกออกไปแล้วให้คนสะท้อนกลับมาว่าเราต้องแก้ไขยังไงบ้างเนี่ยค่ะต้องมีตรงนี้ค่ะสำหรับหนูไม่นะคะมันทำให้เรารู้สึกว่ามีกำลังใจมากขึ้นมากกว่าว่าเอ้ยเราต้องทำให้มันดีขึ้นในเรื่องต่อๆไปอย่างเงี้ยค่ะครับผมครับก็เหมือนกับน้องไอซ์เลยครับผมก็คือเวลาแบบด้านจริงๆด้านดีก็มีเยอะนะหลายๆคนก็ชมก็ขอบพระคุณนะครับผมใครที่ชื่นชมครับผมใครที่เหมือนกับว่าคือทุกข้อติชมหรืออะไรเนี่ยผมก็เปิดอ่านนะครับผมจะนำอะไรที่ผมควรปรับปรุงผมจะนำมาปรับปรุงครับเจอมา2 ปีแล้วค่ะท้อเหรอไม่นะผมพูดตรงๆว่าจริงๆอ่ะผมไม่ใช่คนเก่งเลยนะครับผมเองก็อยากจะเป็นคนที่แบบอยากจะก้าวไปข้างหน้าเรื่อยๆค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆครับน้อยไหมเหรอถ้าได้ดูละครแล้วผมเนี่ยอยากจะให้แบบว่าลองเปิดใจดูหน่อยผมเห็นว่าบางคนแบบอาจจะมีอคติก่อนดูหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะก็อยากจะให้เปิดใจแล้วก็ลองดูเพราะว่าตอนทำงานเนี่ยเราพูดตรงๆนะว่าเราทำอย่างเต็มที่เราแบบคาดหวังอยากจะให้ทุกคนชื่นชอบแต่อันไหนที่แบบสมมติว่ามันยังไม่ดีเนี่ยบอกเราเปิดรับฟังแน่นอนแล้วเราจะแก้ไขครับคิดไปว่าจออาจจะไม่ค่อยเวิร์กแต่แฟนๆก็จับมาเป็นคู่เราจิ้นกันจิ้นไปออกรายการอะไรไปนี่กับสวีทกันครับผมก็ดีใจครับผมดีใจครับที่เห็นเคมีในจอเพราะว่าตอนเล่นนี่ก็แบบว่าเราใส่กันเต็มที่ครับค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้กำลังใจแล้วก็พวกเราก็จะทำให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็มีเรื่องต่อไปด้วยเรื่องดังคนก็อยากฝากด้วยเหมือนกันค่ะ